จริงๆแล้วคือไม้เราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเห็นไหมคะเราพี่แก้วกดหน้าเขาลงไปนิดนึงนะคะพอกดหน้าเขาไปลงมานิดนึงเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นตรงนี้ไหมคะความผุของเขาสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้สวัสดีปีใหม่นะคะก็เริ่มต้นเดือนแรกนะคะของพุทธศักราช2565นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างคะก็คือเอาจริงๆแล้วอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยไม่ค่อยได้ไปไหนเลยแต่การเที่ยวหรือการพบปะสังสรรค์มันก็เป็นงานของเราด้วยนะไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเนาะเอาเป็นว่าคือจะสังเกตได้ว่าพี่แก้วไม่ได้ส่งคลิปอยู่ประมาณ15วันแล้วนะคะเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยเพราะว่ามันเป็นสิ้นปีนึกออกไหมคะคือเราต้องทำงานเนาะแล้วก็คือเร่งยอดแล้วก็ช่วยลูกทีมแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นคือยุ่งมากมากเลยแล้วก็ไม่มีเวลากับต้นไม้เลยด้วยและอีกอย่างก็คืออย่างที่ทราบก็คือมีการปรับเปลี่ยนฝั่งนู้นนะคะจากสวนรกๆนะคะที่พี่แก้วทำไม้ไว้แล้วก็กลายมาเป็นสวนที่สะอาดขึ้นนะคะก็ไม่น่าจะเกิน1เดือนนะคะเดี๋ยวก็จะคงจะกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วก็ปรับปรุงภูมิประเทศนิดนึงนะคะถามว่าเสียหายไปเยอะไหมก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไม้เราสร้างได้ไม้เรามาจากศูนย์อยู่แล้วเนาะอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสรุปงานสิ้นปีกันดีกว่าคืออย่างที่ตั้งใจไว้นะคะกับการทำบอนไซตั้งใจที่จะทำไม้เกาะหินให้ได้5ต้นก็ไม่บรรลุเป้าหมายนะคะทำมะขามไปได้2ต้นทำมะขามได้2ต้นทำเข็มได้2ต้นแล้วก็เอ้ยเหรียญซาม1ต้นเฮ้ยก็ครบแล้วไง5ต้นเอามาบรรลุเป้าหมายนะคะก็คือ5ต้นนะมีเข็มเกาะหิน2ต้นมะขามเกาะหิน2ต้นแล้วก็เหรียญซามเกาะหิน1ต้นนะคะอุ้ยแถมไส้ใบกลมอีก1ต้นด้วยใช่มั้ย6ต้นเพราะฉะนั้นบรรลุเป้าหมายแล้วนะคะสำหรับพี่แก้วบอนไซออเดอร์ร็อกนั่นเองวันนี้ต้นอะไรมาโชว์จริงๆคืออยากอวดอันนี้มากกว่านี่คือพวงคลามเนาะท่านอาจารย์พลีให้กิ่งตอนมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเพราะว่ามันสวยก็เลยแบบว่าอาจารย์มีกิ่งตอนไหมคะแกก็ให้มานิสัยของพวกเราก็จะมือบอลนะคะตอนง่ายตอนเก่งอะไรประมาณนี้ก็ให้มาอาจารย์ขา2ปีแล้วนะคะก็ได้ซุ้มพวงคลามสวยๆเลยนะคะพวงคลามไม่ค่อยชอบออกดอกตลอดปีด้วยนะพันนี้เป็นพันออสเตรเลียนะคะมันจะมี2พันเป็นพันไทยแล้วก็พันออสเตรเลียนั่นเองนะคะก็อกกำลังสวยเลยก็เลยยกไม้มาทำตรงนี้นะคะไม้ต้นนี้คืออะไรเอ่ยก็เป็นสาวิตรีนะคะก็มาสวัสดีปีใหม่นี่เห็นนะเขากำลังออกดอกนะคะถามว่าตรงนี้ผุเยอะไหมผุเยอะมากแล้วนะคะขนาดที่เราคิดว่าสาวิตรีเนี่ยเป็นไม้ที่ผุช้าที่สุดแล้วนะคะในตระกูลของเฟื่องฟ้านะคะเพราะว่าอย่างจริงๆแล้วเฟื่องฟ้าเราไม่นิยมมาเล่นมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆเอาเข้ามาดูใกล้อย่างที่เห็นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างที่ยืดยืดแล้วก็มีความผุแล้วก็มีความคดอะไรประมาณนี้แล้วนะคะต้นนี้นะคะถ้าใครที่จำได้นะคะพี่แก้วก็จะพูดเสมอว่ามันก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะที่สร้างเขาขึ้นมาถามว่าเอ้ยทำไมบอนไซมันเป็นอะไรที่นานมากขนาดนั้นจริงๆแล้วบอนไซไม่ได้นานนะคะบอนไซไม่ได้นานเลยแต่จริงๆคือ 4-5 ปีคืออายุของเขาอยู่มา 4-5 ปีแล้วจริงๆแล้วสาวิตรีโตไวนะคะโตไวแล้วก็ทำกิ่งง่ายด้วยนะคะแต่ที่4-5 ปีคือเขาอยู่มานาน 4-5 ปีแล้วเด้อนั่นเองนะคะนี่เขามี2ต้นนะมีพี่กับน้องพี่เขายังไม่เสร็จอันนี้น้องเสร็จก่อนอยู่ประมาณนี้นะคะเห็นวงตรงนี้ไหมคะตรงนี้มันมีความผุเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวว่าจะต้องใช้เครื่องเจียแหละแต่วันนี้คือเพิ่งไปหาลูกค้ามาแล้วก็ไปสวัสดีปีใหม่นะคะเอากระเช้าไปก็ขอแต่งหน้าสวยนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไม้มาโชว์นิดนึงนะคะเพื่อมาสวัสดีปีใหม่นี่เห็นเปล่าจริงๆก็ต้องกดลงไปนิดนึงอันนี้ถึงจะสวยจริงๆอ่ะถ้าได้โมเมนต์นี้นะจริงๆแล้วคือไม้เราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเห็นไหมคะเราพี่แก้วกดหน้าเขาลงไปนิดนึงนะคะพอกดหน้าเขาไปลงมานิดนึงเห็นอะไรเห็นตรงนี้ไหมคะความผุของเขาผุของเขาก็จะขึ้นมาเป็นวงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเก็บตรงนี้ให้สะอาดเนาะเก็บตรงนี้ให้สะอาดเสร็จแล้วก็ให้ส่วนตรงนี้เข้ามาตรงนี้นึกออกไหมแล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นไม้ลีลาต้นหนึ่งที่นี่น่าจะมันก้มหน้าประมาณ15องศาแบบนี้นะคะไม้เวลาเขาจบแล้วเอาจริง
เวลาเคยบอกกับน้องๆทุกคนนะคะว่าเวลาเราได้ตอมาเราให้นึกภาพจบตอนที่ไม้จบนะคะจริงๆแล้วไม้ภาพจบของต้นนี้มันไม่ใช่แบบนี้แต่ด้วยอุบัติเหตุก็คือความผุของเขานั่นเองอุบัติเหตุทำให้เรามีความรู้สึกว่าตรงนี้เขาสวยเห็นไหมคะตรงนี้เขาสวยเท็กเจอร์เขาสวยทีนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนค่ะปรับเปลี่ยนยังไงคะปรับเปลี่ยนทรงพุ่มต้นนี้ปรับไป2ครั้งแล้วนะคะจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนี้แต่พอมาดูตอนะคะทุกครั้งที่เรานึกรูปแบบของบอนไซอะไรก็แล้วแต่เราดูที่ตอเป็นหลักตอก็คือส่วนนี้นะคะฐานต้องกว้างถ้าฐานกว้างแล้วฐานมีความคดโค้งนะคะก็เราก็ดูตรงทรงพุ่มของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวต้นนี้ต่อไปตรงนี้จะเคลียร์นะคะตรงนี้จะเคลียร์ด้วยหัวเจียของเรานั่นแหละใช้3นิ้วก็พอนะคะเจียให้บางนะคะแล้วก็หาส่วนโค้งให้ได้ทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยเพราะว่าทำไมถึงผุรู้ไหมคะจริงๆอ่ะเขาผุข้างหน้าแล้วนะคะแล้วด้วยการที่เราแบบว่ารดน้ำพอรดน้ำเขาเนี่ยเขาก็มีการผุนึกออกไหมเนื้อไม้เขาอ่อนเขาก็จะอมน้ำเหมือนกระดาษเลยทีนี้จริงๆเราต้องสร้างร่องน้ำให้เขาถ้าจริงๆแล้วถ้าโครงฟ้ามีร่องน้ำนะคะจะไม่ผูกแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพี่แก้วเก็บตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เห็นความโค้งพอเห็นความโค้งตรงนี้แล้วเห็นไหมคะพอเรากดลงมาอีกสักประมาณ 4-5 องศาเราจะเห็นความโค้งพร้อมกับพุ่มนะคะซึ่งพุ่มตรงนี้ใหญ่เกินไปอาจจะต้องลดพุ่มมาอยู่กึ่งกลางประมาณนี้แล้วให้ตีกลับมาตรงนี้เพื่อที่จะล้อความโค้งของตรงนี้เห็นไหมนะคะลักษณะการสร้างไม้บอนไซเนี่ยมันก็จะสนุกแบบนี้แหละสนุกตรงไหนรู้ไหมสนุกตรงที่ว่าพอตอเปลี่ยนพอตอเปลี่ยนพอเกิดอุบัติเหตุหล่นตรงนั้นพังตรงนี้หลุดแล้วก็เอามาแก้ไขปัญหากันเป็นระยะนะคะนึกออกไหมทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วพอมันเป็นแบบนี้เราทำไงก็เนี่ยแก้ไขตอนแรกหน้าไม้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตอนแรกหน้าไม้อยู่ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะม้วนแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็กดลงไปนี่ตอนแรกหน้าไม้อยู่แบบนี้ก็เห็นความโค้งของเขานะคะแต่พอมานึกขึ้นได้แล้วมันผุขึ้นมาแล้วพอมีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนหน้าเล่นนะคะแต่ว่าวันนี้ชุดไม่พร้อมแล้วก็อุปกรณ์ก็ยังไม่พร้อมคือฝั่งโน้นก็ยังก่อสร้างกันอยู่แล้วก็ของก็ยังลื้อไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะส่วนที่เราต้องการเนาะเอาล่ะวันนี้ก็เลยเอาสาวิตรีเนี่ยนะคะมาสวัสดีปีใหม่สำหรับทุกๆคนนะคะใครที่กดไลค์ใครที่กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ก็จะรู้เนาะว่าเรามาแล้วเขาก็จะได้มาเห็นนั่นแหละคุณใครควรจะอยู่แบบนี้นะเอาละค่ะฝั่งนี้อะเดี๋ยวไปดูเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเอาละเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันก็โล่งเห็นไหมเห็นความโล่งของฝั่งนู้นใช่ไหมคะว่ามันไม่มีป่าแล้วนะสมัยก่อนคือถ้าหันกล้องไปนิดนึงนะตรงนู้นจะเป็นป่านะคะตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคะถมดินทั้งหมดเลยนะคะเป็นหน้าดินทั้งหมดก็ประมาณ3ที่เที่ยวก็คือข้างหลังตรงนู้นบ่อนั้นก็ถมไปแล้วนะคะใครที่เคยมาสวนพี่แก้วแล้วพบว่าพี่แก้วมีบ่อปลาคาร์ฟอยู่ข้างหลังกับศาลาณวันนี้ไม่มีศาลาแล้วนะคะก็เหลือเป็นที่ดินว่างๆเลยนะเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้ช่างก็กำลังทำงานอยู่ก็ตรงนี้ดัดแปลงอุปกรณ์ไปนิดนึงนะคะให้เป็นที่เก็บของแล้วก็เป็นโรงจอดรถใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือลักษณะครอบครัวเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนนะคะเราก็ต้องปรับพื้นที่ให้ไปด้วยนะคะส่วนที่เป็นโครงสร้างไม้โครงสร้างที่ลงดินไว้นะคะส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตไปส่วนหนึ่งก็จำหน่ายไปด้วยอะไรด้วยแล้วก็ตั้งใจว่าจะเหลือส่วนบอนไซอยู่แค่ส่วนเดียวนะคะจะจัดพวกนี้ไปตั้งโชว์ไว้ส่วนเดียวแล้วก็มีส่วนที่สร้างอยู่ข้างรั้วฝั่งนู้นอีกแค่1ส่วนก็พอแล้วคือเอาจริงๆอย่างงานมันเยอะแล้วเรารับผิดชอบไม่ไหวอ่ะมันก็ทำให้ไม้เขาเสียเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเราเลี้ยงเขาด้วยความรักนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับบอนไซสำหรับมือใหม่นะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะถ้าพี่แก้วตอบสั้นๆได้พี่แก้วก็จะตอบให้นะจ๊ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอามาทำคอนเทนต์ได้ก็จะเอามาทำคอนเทนต์ดีๆให้กับมือใหม่หลายๆคนได้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะคะทุกๆคน